สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนกสมันต้ามีเมนูผัดต้นหอมใส่ไข่มาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะให้คุณหั่นต้นหอมเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะไข่ไก่และกระเทียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่กระเทียมตามลงไปค่ะและให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งกระเทียมมีกลิ่นหอมต่อมาให้คุณตอกไข่ใส่ตามลงไปค่ะเมื่อไข่ขาวเริ่มเซตตัวสุกแล้วให้คุณใช้ตะหลิวยีๆให้ไข่แดงแตกและผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือค่ะต่อมาใส่ต้นหอมตามลงไปค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่ผงปรุงรสลดหมูใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสน้ำมันหอยเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณใช้ตะหลิวผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือค่ะณตอนนี้ผัดต้นหอมใส่ไข่เมนูง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักผัดต้นหอมใส่ไข่ใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ